ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Monster Feel กับอ้อมลารัตน์นะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราเนี่ยยังคงความสนุกสนานสาระดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นเอียดเลยค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามอ้อมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะมายืนกันอยู่ในร้านของบิ๊กไบค์รังสิตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแล้วก็เป็นศูนย์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไทรอัมนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าไทรอัมเนี่ยเป็นรถสไตล์ยุโรปแล้วก็สายพันธุ์อังกฤษด้วยมีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะคะจะคงความคลาสสิกแล้วก็จะเท่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามอ้อมไปเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะไทรอัมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานร่วม100ปีเลยนะคะเริ่มผลิตครั้งแรกเพื่อใช้ในราชการสงครามค่ะเป็นรถยนต์สัญชาติผู้ดีอังกฤษนะคะถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1883ค่ะและในครั้งนี้นะคะไทรอัมได้ผลิตรถยนต์เพื่อใช้ในการสงครามอย่างเดียวค่ะและต่อมานะคะในปี1902ค่ะก็มีการจัดตั้งบริษัทไทรอัมขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มผลิตรถอย่างจริงจังเลยค่ะซึ่งรุ่นแรกนะคะเป็นเฟรมเหล็กก้าที่มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด239 ซีซีค่ะแล้วก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงปี1906ค่ะก็ได้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเป็นต้นมาไทรอัมเนี่ยก็ได้ผลิตรถแข่งนะคะแล้วก็รถที่ใช้ในราชการช่วงสงครามโลกนะคะจนพัฒนามาถึงปัจจุบันที่มีรถหลายรุ่นมากๆเลยที่ออกมาตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็คนทั่วไปด้วยค่ะแต่ยังคงเป็นรถที่มีสไตล์ความคลาสสิกนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไว้สูงด้วยนะคะและวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับรถยี่ห้อนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่กับพี่แอมค่ะเจ้าของร้านของบิ๊กไบค์รังสิตไทรอัมนะคะยังไงเดี๋ยวให้พี่แอมแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านกันเลยดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะผมแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์ครับเราเป็นมาเป็นไปยังไงถึงมาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ได้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมเป็นกลุ่มที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บหลังจากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้มอเตอร์ไซค์สนุกกับมันด้วยแล้วขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก็เสียเปล่าใช่ไหมครับเราก็จะต้องได้เงินด้วยก็เลยคุยกันคุณเวียก็มาถามว่าเฮ้ยอยากทำไหมมีพี่เชนพี่เวียแล้วก็พี่เออนุชาแล้วก็หุ้นส่วนอีกประมาณ3คนโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นร้านของแบบว่าซุปเปอร์สตาร์จะเรียกอย่างนั้นเหรอครับจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับได้เพราะว่ามีคุณเวียสุกลวัฒน์เป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ได้ครับก็เรียกว่าเป็นร้านซุปตาร์ได้ลูกค้าหลายคนครับก็ต้องขอขอบคุณผ่านรายการไปเลยว่าเดินเข้ามาเพื่ออยากจะซื้อรถกับเราครับผมโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยเข้ามาเจอหน้าปุ๊บซื้อเลยเขาบอกเขาอยากซื้อกับผมทำไมถึงคิดว่าเราถึงแบบว่าทำให้เขาอยากจะซื้อกับเราได้เพราะผมต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยมีชื่อเสียงกันอยู่แล้วครับผมถ้าสมมติเราทำอะไรไม่ดีลูกค้าคอมเพลนเสียชื่อเราด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าการันตีอยู่แล้วว่าชื่อเสียงเราเป็นการันตีว่าเราเนี่ยภาพต้องดีเสมอค่ะคนที่เข้ามาเราก็จะบริการที่ดีให้กับลูกค้าด้วยและลูกค้าเนี่ยพอได้บริการที่ดีเขาจะแนะนำให้เพื่อนกลับมาซื้อกับเราอีกเราอ้อมรู้มาว่าไทรอัมเนี่ยมันมีรถหลายประเภทหลายรุ่นแล้วก็ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้เยอะมากๆเลยใช่จริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรที่แบบนิยมมาก
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์ไทยอัมเนี่ยต้องบอกว่ามีประวัติยาวนานมากค่ะนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกนั่งคุยกันเลยอ่ะมันจะยาวเกินไปอย่างนั้นเอายอต้องบอกว่าไทยอัมนะครับมีเสน่ห์นะครับตรงรถคลาสสิกรถคลาสสิกของเขาเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเป็นสไตล์วินเทจมันเก่าแล้วมันเท่มันมีความแบบคูลของอังกฤษอยู่ด้วยนะครับผมแล้วเวลาแบบบางคนที่เขาซื้อไปบางคนไม่แต่งเลยนะจ้ะเพราะว่าอยากได้รถสภาพเดิมออกจากไม่แต่งนะฮะมีตามไม่ใช่อย่างนั้นครับผมคือรถของร้านเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเป็นเครื่องคาบูทุกวันนี้เป็นเครื่องหัวฉีดแต่เขาก็ทำเบ้าหลอมให้ดูเป็นเครื่องคาบูโอ้คืออย่างรุ่นคุณพ่อผมเห็นรถเฮ้ยมันเป็นรถความฝันของเด็กๆสมัยก่อนที่อยากจะได้รถซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบไทรอัมป์แล้วถ้าใครที่ชอบไทรอัมป์ตั้งแต่เด็กๆแล้วโตมาแก่มีเงินละหรือมีอายุพอเขาได้เห็นรถในฝันของเขาเขาก็แบบเฮ้ยอยากได้แล้วก็มีกำลังซื้อซึ่งเหมือนกันเราเป็นเด็กๆวัยรุ่นเราอยากได้รถอย่างที่เราอยากได้มันคือรถในฝันเราว่าชีวิตนี้เราต้องมีสักครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะไม่มีเงินวันหน้าเรากลับมาซื้อมันก็เหมือนเดิมแล้วราคาไม่ตกครับโอ้โหแล้วมันมีรุ่นอะไรที่ได้รับความนิยมมากๆเลย Truxton เป็นยังไง Truxton เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะเครื่อง900แรงม้ามันจะเป็นออกสไตล์วินเทจออกไปทางอย่างเงี้ยฮะมันจะนั่งแบบนิดนึงนะฮะแต่ถ้าสมมติใครชอบ Scramble ตัวสูงหน่อยอย่างผมขายาวครับผมก็ใช้ Scramble เพราะมันจะแบบเป็นผู้ชายสไตล์แบบลุยแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดๆคือมันแบบเปลี่ยนเป็นล้อลูกลังกระโดดอะไรเงี้ยมันนะครับผมบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าชอบขับในเมืองแบบโกโก้หล่อๆT100ก็ได้ T100ก็เจ๋งสวยไอ้รถที่ผมบอกเนี่ยมีอยู่ในร้านหมดนะฮะทางบ้านดีกว่าใครที่หลงรักในการขับบิ๊กไบค์ต้องทำยังไงบ้างต้องบอกว่าฝากหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนให้ความนิยมเกี่ยวกับการซื้อมอเตอร์ไซค์หนึ่งพอเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่สมัยนี้เลยเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กๆนะครับโดยการใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เลยค่ะเพราะว่าผมเห็นตามท้องถนนมันอาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อว่าไม่ต้องใส่หมวกพาเด็กซ้อนก็ไม่ต้องใส่หมวกบางคนกลัวไม่หล่อไงไม่เห็นหน้าตากลัวไม่เห็นหน้าตาแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่ขับบิ๊กไบค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียวครับเสียวบอกได้คำเดียวว่ามันไม่เท่มันไม่คูลและมันอันตรายครับถ้าสมมติว่าคุณรักตัวเองนะครับคุณมีปัญญาซื้อรถแล้วคุณต้องมีปัญญาใช้มันด้วยคำว่ามีปัญญาใช้หมายถึงว่าถ้าคุณใส่หมวกกันน็อกเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาคุณก็ยังมีชีวิตหลงเหลือไว้ขับรถคู่ใจของคุณอยู่ถูกต้องสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้มไปแล้วซ่อมไม่ได้แต่รถถ้าเราป้องกันตัวเซฟตี้หมดล้มไปแล้วมันซ่อมเท่าไหร่ก็ได้ครับเรามีตังค์แต่ว่าชีวิตมันซื้อไม่ได้ฝากร้านเลยฝากร้านฝากร้านนะครับยังไงก็ถ้าสมมติว่าใครผ่านมาแถวรังสิตนะครับแวะได้บิดไบค์รังสิตนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยหมู่บ้านอยู่เจริญมาอยู่ซ้ายมือก่อนโตโยต้าชัวร์นะครับข้างคูโบต้าเจอเราแน่นอนนะครับนอกจากมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพวกอิสเซอรี่ต่างๆมากมายมีครบเลยครับชุดแต่งของแต่งเสื้อหมวกกันน็อกแจ็คเก็ตเสื้อยืดนะครับเข้ามานี่ออกไปนี่เป็นแบบว่านักบินได้เลยได้เลยโปรโมชั่นของเราวันนี้เนี่ยนะครับพิเศษสุดๆเลย XC 800นะครับฟรีดาวน์ 20% ว้าวนะฮะแล้วก็สตรีทสปินนะครับผมฟรีดาวน์ 15% มาเลยครับช้าอดหมดนะจ๊ะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดจริงๆต้องขอบคุณพี่แอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอเดินชมรอบร้านก่อนได้เลยครับตามสบายนะครับเวลคัมครับชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่เราถึงจะพอเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะแบ่งปันเขามองหาความสุขที่ไม่ได้เป็นเพียงเปลือกเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกดัดแปลงที่จะออกดอกออกผลไปชั่วลูกชั่วหลานเข
ขาแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพและนำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อส่งต่อๆไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวคุณคิดว่าการเป็นแม่คนมันหนักแค่ไหนอยู่ดีๆนะผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเด็ก34คนเธอปลงผมบวชให้ลูกมาแล้ว8คนพาไปจับใบดำใบแดง3ครั้งรดน้ำสังให้ลูกมาแล้ว5คนหรือแม้กระทั่งรดน้ำศพเธอทำทุกอย่างให้พวกเขาทั้งที่พวกเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอด้วยซ้ำแม่ชื่อแม่กองทิพย์ค่ะทำงานหมู่บ้านเด็กโสสะมา21ปีแล้วค่ะเด็กโสสะที่รับมานะคะอันดับแรกก็คือกำพร้าค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติรองรับนะคะไม่ว่าก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆมาแค่แม่ได้สัมผัสได้กอดก็คือเขาเป็นลูกแม่แล้วค่ะตอนแรกนะคะเขาจะไม่ยอมเรียกแม่เลยค่ะพอตอนหลังมีความรู้สึกว่าเราชนะใจเขาแม่คิดอยู่ตลอดเวลานะคะถึงเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆที่เราคลอดมาเองนะแต่มันยิ่งกว่าค่ะมันยิ่งกว่าไอ้เวลาอยู่ด้วยกันบทบาทของความเป็นแม่นะคะไม่มีวันสิ้นสุดหรอกค่ะแม่อยากเห็นเขายืนได้ด้วยตัวเองเขาเรียกเราว่าแม่นะคะเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะส่งลูกไปถึงฝั่งให้ได้แม่กรองทิพย์เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่อุทิศตนดูแลเด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิเด็กโสสะร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เราเชื่อว่าการมอบครอบครัวทดแทนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา